อยากจะเอาภาพนิ่งมาทำสไลด์โชว์เอาไปใส่ในแอป TikTok ให้ไม่เหมือนใครแล้วก็น่าสนใจต้องดูคลิปวิดีโอนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับทำภาพนิ่งให้กลายเป็นสไลด์โชว์นะครับเพื่อเอาไปใส่ในแอป TikTok กันครับซึ่งเอาไปใส่ธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะต้องใส่ให้มันไม่เหมือนใครอยากรู้แล้วใช่ไหมมาครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับหยิบมือถือแล้วไปพร้อมกันเลยนะครับเข้าไปที่แอป CapCut นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เราจะใช้แค่ภาพนิ่งนะครับกดเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับเลือกรูปภาพนะครับเราก็หารูปภาพที่เราต้องการนะครับผมยกตัวอย่างเป็นภาพนี้นี่นะครับเสร็จแล้วกดที่เพิ่มได้เลยครับเราก็จะได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคหนึ่งที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับคือการปรับรูปแบบนะครับให้กลายเป็นขนาดที่ต้องการซึ่งวันนี้โจทย์ก็คือการทำสไลด์โชว์ไปใส่ในแอป TikTok ใช่ไหมครับเราจะต้องไปเปลี่ยนรูปแบบกันนะครับวิธีการก็ให้เลื่อนไปหาคำว่ารูปแบบนะครับ TikTok จะชอบขนาดที่เป็นแนวตั้งเราอาจจะใช้ให้เป็น9:16นะครับเลือกเป็น9:16แบบนี้นะครับเขาก็จะโชว์สีดำข้างบนซึ่งวิธีการก็แค่ให้เพื่อนๆนะครับใช้นิ้วแตะที่คลิปวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วทำการใช้2นิ้วนะครับขยายให้เต็มไปเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทำให้ครบเลยอันนี้ก็ติ๊กขยายจัดลำดับเลยนะครับคลิกขยายให้เต็มอาจจะดูบวมๆหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับโอเครูปสุดท้าย2นิ้วขยายออกไปเลยครับจึ๊บแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราได้ขนาดที่เป็นแนวตั้งนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดกลับครับคราวนี้เพื่อนๆก็กดกลับไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดเราจะมาใส่นะครับในส่วนที่มีชื่อว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆคลิกที่รูปภาพเลือกคำสั่งภาพเคลื่อนไหวนะครับรอแป๊บหนึ่งให้เราเลือกคำสั่งที่มีชื่อว่าคอมโบนะครับในนี้จะมีคอมโบเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับจะเป็นตัวที่มันเป็นอะไรที่เป็น 3D นะครับเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปปุ๊บครับแบบนี้เขาก็จะฟึบฟับฟึบอะไรที่มันไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆสามารถกำหนดระยะเวลาให้มันแสดงได้ก็คือถ้าสมมติว่ากำหนดระยะเวลาแบบนี้จะเล่นเร็วมากนะครับถือหรือว่าเอาจนหมดก็ค่อยๆเล่นนั่นเองนะครับวึบสามารถที่จะไปเลือกอันอื่นดูได้นะครับติ๊กดูว่าจะชอบอันไหนนะครับหรือถ้าไม่ชอบแบบ 3D นะครับเราก็เอาเป็นแบบอื่นที่เป็นแบบตัด3ส่วนอะไรพวกนี้นะครับวึบก็จะดูไม่ซ้ำแบบนะครับต่างกับแอป TikTok เยอะแยะมากมายเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายสมมติผมเลือกเอานี้แล้วกดถูกต้องนะครับฟึบเขาก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับกดอีกอันนึงภาพเคลื่อนไหวทำแบบนี้ไปทุกส่วนเลยนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องเดี๋ยวนี้ผมแบบรัวๆก่อนแล้วกันเนาะเอาให้มันได้หลายรูปแบบเนาะจะได้ไม่ดูซ้ำนะครับปุ๊บกดเครื่องหมายถูกต้องอันนี้ยังไม่ได้ทำกดภาพเคลื่อนไหวคอมโบนะครับแล้วก็เลือกอันที่เพื่อนๆต้องการนะครับปุ๊บกดเครื่องหมายถูกต้องเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับกดเพลย์เลยครับฟืบเปลี่ยนภาพฟืบเปลี่ยนอีกครับฟืบเห็นไหมครับมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งวันนี้ผมแถมนิดเดียวนะครับสำหรับจากภาพที่1ไปภาพที่2ภาพที่3มันจะมีอยู่จุดในการเปลี่ยนภาพนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาแตะตรงนะครับขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกต์ที่เพื่อนๆต้องการตัวอย่างนี้ผมใช้คำว่ากล้องนะครับแล้วเลือกเป็นดึงเข้านะครับอยากให้มันเป็นทั้งหมดเลยเพื่อนๆก็เลือกคำว่าปรับใช้กับทั้งหมดนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้แสดงช้าหรือเร็วเพื่อนๆก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับ
เสร็จแล้วกดปรับใช้ทั้งหมดนะครับแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเรามาดูผลงานกันครับฟาวฟิวฮึฟิววิฟิวฮึซึ่งในส่วนของภาพเคลื่อนไหวก็จะมีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเอาไปใช้งานดูครับอันนี้ผมเพียงแต่เอามาแนะนำให้เพื่อนๆลองปรับไปใช้งานดูนะครับถ้าอยากจะให้คลิปวิดีโอที่เราทำภาพสไลด์โชว์แบบนี้ให้มีเสียงนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ในแอป CapCut เลยหรือว่าจะ Export นะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน TikTok แล้วเลือกเพลงที่อยู่ใน TikTokก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ในวันนี้ผมไม่ได้เอาเสียงจากในนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการใส่เสียงก็ไปดูที่ตัวไอข้างบนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กด export ออกไปได้เลยนะครับเลือกความละเอียดสูงสุดไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดส่งออกไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำภาพนิ่งให้กลายเป็นสไลด์โชว์ที่แบบไม่เหมือนใครนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่ในแอป TikTok ได้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ทำสไลด์ให้เพื่อนๆดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ร่วมแชร์ประสบการณ์และที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ